ท่านพระเถรานุเถระว่าที่นักเทศทุนเล่าเรียนหลวงทุกรูปตอนนี้ผมคิดว่าทุกท่านก็ได้เห็นแนวทางการพัฒนาตนไปสู่ความเป็นพระนักเทศที่สมบูรณ์แบบเพียงแต่ขั้นตอนรายละเอียดแต่ละเรื่องเราจะพัฒนาในด้านไหนอย่างไรเนี่ยก็ต้องฟังวิทยากรจากหลายแหล่งมาถวายความรู้ส่วนในเรื่องสาระน่ารู้นั้นหมายถึงเรื่องที่อาจจะไม่ได้อยู่ในหลักสูตรหัวข้อการบรรยายเรามาเสริมหรืออยู่ในหัวข้อบรรยายแต่พูดแต่เวลาไม่พอพูดไม่หมดก็ให้วิทยากรมาเสริมมาเติมวันนี้จะเน้นประเด็นเรื่องสาลิกาป้อนเหยื่อที่ได้เคยพูดแล้วว่าดูวุฒิภาวะความพร้อมของลูกนกแม่นกจึงจะทำเหยื่อให้เหมาะกับปากอันนี้ก็เป็นพุทธเทศนาคือวิธีการของพระพุทธเจ้าได้กล่าวแล้วว่าสาลิกาป้อนเหยื่อมาจากเรื่องของพระสารีบุตรในวันแรกแต่พุทธเทศนาเนี่ยที่สอนให้เหมาะกับผู้ฟังได้มาจากพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรก็เรียนแบบมาจากพระพุทธเจ้าทุกรูปพระทั่วประเทศไทยทั่วโลกใช้วิธีเทศนาอยู่สองอย่างเพื่อให้เหมาะกับผู้ฟังถ้าผู้ฟังมีวุฒิภาวะมีความพร้อมเช่นสอนพวกจบปริญญาแล้วสอนใช้วิธีอย่างหนึ่งถ้าเด็กป.6 หรือชาวบ้านตาสีตาสาไม่มีพื้นทางธรรมะก็สอนอย่างหนึ่งถ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาปฏิบัติกรรมฐานมาจนชินประจำก็ป้อนเหยื่ออีกแบบหนึ่งโดยสรุปแล้วมีวิธีป้อนเหยื่อสองอย่างสำหรับผู้ไม่มีความพร้อมพระพุทธองค์ทรงใช้อนุปุพพิกถาอนุปุพพิกถาแปลว่าสอนตามลำดับจากง่ายไปหายากบันได5ขั้นนั่นเองอันนี้สำหรับคนนอกศาสนาคนเพิ่งเข้ามาสู่ศาสนาและคนไม่เคยมีพื้นความรู้มาเลยอย่างเช่นเราจะสอนพระนักเทศเนี่ยในพรรษาเนี่ยเราถือว่าพื้นความรู้ไม่มีไม่เคยเทศเราก็จะใช้วิธีอนุปุพพิกถาเป็นหลักแต่อย่างพวกท่านเนี่ยกว่าเราจะเลือกมาเนี่ยท่านต้องมีประสบการณ์เอาไปใช้จริงด้วยเราจะใช้วิธีที่สองของพระพุทธเจ้าวิธีที่สองก็คือเจาะไปตามความพร้อมของผู้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสว่า45พรรษาเนี่ยพระองค์สอนอยู่เรื่องเดียวอนุพระองค์ตรัสว่าดูก่อนอนุราธะเราบัญญัติเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้นเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์อดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีอนุราธะเราสอนอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นคือเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์45พรรษาของพระเจ้าเนี่ยสอนอยู่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแล้วแต่ว่าคนไหนกำลังมีปัญหาเรื่องอะไรมีสถานการณ์อะไรที่เรียกว่าเทศทันสถานการณ์เขามีปัญหาเรื่องโรคระบาดเป็นทุกข์ก็เริ่มจากทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแต่ต้องจบที่นิโรธมรรคเสมออริยสัจมันจะครบ4แต่บางคนเนี่ยเขามีเห็นทุกข์ออกบวชเป็นนักบวชเขาไม่ต้องการให้พูดเรื่องทุกข์สมุทัยหรอกเสียเวลาเขาพุทธเจ้าก็จะเทศสั้นๆเอานิโรธกับมรรค
นิโรธกับมรรคที่สอนนี่ก็คือสอนครั้งแรกตามความพร้อมของผู้ฟังก็คือนิโรธมรรคทุกข์สมุทัยนี่เกือบไม่ขยายเท่าไหร่นั่นคือธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรปฐมเทศนาปัญจวัคคีย์ออกบวชมานี่เขารู้ละปัญหาเขาเบื่อโลกละเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็จะสอนทางสายกลางอนุปคัมมะอุโพเตอันเตอนุปคัมมะเอเตเตอุโพอันเตอนุปคัมมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะเน้นทางสายกลางในและก็อริยสัจ4นั่นแหละแต่ทางสายกลางจะเยอะเพราะว่าปัญหาในใจของผู้ฟังคือเรื่องการที่พระพุทธเจ้าไม่บำเพ็ญอัตตะกิรมัฏฐานุโยคต่อเนื่องทรงหยุดการอดอาหารสร้างความไม่พอใจกับปัญจวัคคีย์จนทั้งหนีไปอยู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไปสอนเขาก็ไม่อยากฟังแต่พอเน้นเรื่องสุดโต่งสองข้างที่พวกเขาเชื่อกันนะปัญจวัคคีย์เชื่อว่ามันไม่ถูกต้องเนี่ยพุทธเจ้าเสด็จอัตตากิรมัฏฐานโยคกามสุขาริกานโยคเป็นสุดตรงสองข้างเพราะฉะนั้นต้องเดินสายกลางแล้วก็ทรงพัฒนาสายกลางว่าเป็นอะไรบ้างเนี่ยจนได้อัญญาโกณฑยะได้ดวงตาเห็นธรรมนี่คือสอนแบบอริยสัจ4จริงๆพระพุทธเจ้าสอนอริยสัจ4นั่นแหละถือว่าเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าที่แสดงขึ้นเองไม่มีในศาสนาอื่นแต่ไม่ใช่ทุกคนจะพร้อมฟังอริยสัจ4ฝรั่งบางคนพอได้ยินคำว่าทุกข์ก็เบือนหน้าแล้วพุทธศาสนาสอนให้มองโลกในแง่ร้ายเด็กๆกำลังมีความสุขสนุกสนานเราไปบอกทุกข์เขาไม่เชื่อเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มจากเบสิกพื้นฐานการศึกษาก่อนจะถึงอุดมศึกษาเขายังมีการศึกษาขั้นพื้นฐานเทศนาก็มีเทศนาขั้นพื้นฐานและเทศนาขั้นอริยสัจขั้นเขาเรียกสำหรับผู้ประเสริฐละขั้นพื้นฐานคืออนุปุพพีกถาเนี่ยเทศครั้งแรกแก่ใครเมื่อพระพุทธเจ้าสอนพระสอนปัญจวัคคีย์แล้วเนี่ยก็พบกับยสกุลบุตรเศรษฐีผู้เป็นบิดาของยสกุลบุตรเดินตามหายสกุลบุตรมาพบพระพุทธเจ้าแทนที่พระพุทธเจ้าจะสอนอริยสัจ4เหมือนกับสอนยสกุลบุตรหรือสอนปัญจวัคคีย์พระเจ้าสอนอนุปุพพีกถาเป็นครั้งแรกแล้วตามด้วยอริยสัจ4ไม่ได้แยกกันนะพออนุปุพพีกถาเสร็จก็ตามด้วยอริยสัจ4พอจบอริยสัจ4บิดาของยสกุลบุตรได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันปฏิญญาณตนเข้าถึงพระรัตนตรัย3พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะตลอดชีวิตจึงถือว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะคนแรกของโลกบิดาของพระยสะแต่การที่พระเจ้าสอนบิดาพระยสะซึ่งเป็นคฤหัสถ์แล้วเขาก็ไม่ได้บวชต่อมาเริ่มจากไม่มีพื้นฐานทางธรรมะเลยหรือมีน้อยเราก็ใช้อนุปุพพีกถาแต่พอมีพื้นฐานก็ปรับด้วยอริยสัจ4เสมอแม้แต่เทศมหาชาติชาดก13การพอเทศเสร็จพระพุทธเจ้าก็จะสรุปด้วยอริยสัจ4พระเทศก็จะมีสรุปด้วยอริยสัจ4เสมอนี่คือที่มาว่าการเทศนาที่สมบูรณ์จะต้องไม่ว่าท่านจะเป็นมหาชาติซึ่งก็เป็นอนุปุพพีกถาเพราะเป็นฐานใช่ไหมเป็นศีลน่ะอยู่ตรงนั้นหมดเลยน่ะทานศีลสวรรค์น่ะ5อย่างในมหาชาติเวสสันดรชาดกเนี่ยทานกถาการบริจาคทานชัดมากของพระเวสสันดรศีลกถาท่านก็ไปบวชเป็นดาบททั้งพระเวสสันดรพระนางมัตสี
ที่ไม่คล้องแวะกันสวรรค์สมัยนู้นเขาก็เพื่อไปสวรรค์ท่านแต่ไม่จบแค่นี้บริจาคทานศีลสวรรค์สวรรค์อาจจะหมายถึงสวรรค์ชาตินี้ก็ได้สักขะที่แปลว่าสวรรค์หมายถึงอารมณ์อันเลิศที่ใดมีภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ที่น่าพอตาพอใจเป็นอิทธารมณ์ที่นั่นเป็นสวรรค์แม้เราเข้าไปในที่สวยงามมีภาพเสียงไพเราะเป็นต้นอาหารอร่อยเหมือนกับสวรรค์แท้ที่จริงมันก็คืออารมณ์อันเลิศที่จัดสรรให้ที่ใดมีแต่ความขัดแย้งมีการทะเลาะกันตีกันด่ากันนรกชัดๆอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาอนิจฐารมณ์ตลอดเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในนรกจึงปฏิบัติธรรมไม่ได้เพราะมันทุกข์ตลอดเวลาเห็นทุกข์แต่มันไม่มีสมาธิที่จะปฏิบัติธรรมส่วนคนที่อยู่ในสวรรค์คือเทวดาก็ปฏิบัติธรรมไม่ได้เพราะมันสบายซะจนไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปฏิบัติวิปัสสนาไม่ได้ในโลกมนุษย์เท่านั้นที่เหมาะสำหรับปฏิบัติธรรมทานกถาศีลกถาสักขกถาอารมณ์ที่เลิศก็อยู่ในโลกมนุษย์แต่ในโลกมนุษย์เนี่ยมันเห็นอนิจจังเพราะอะไรเพราะกามาทีนวกถาข้อที่4ไอ้สิ่งที่ว่าเป็นเลิศที่มีความสุขมีอะไรต่างๆเนี่ยในที่สุดมันเป็นวิปริณามทุกข์เป็นทุกข์ที่เกิดเพราะความเปลี่ยนแปลงไอ้สิ่งที่เคยเห็นว่ามันสุขใจดีใจมันก็เบื่ออยากเบื่ออยากกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอยากให้มันหายไปมันเป็นโทษเพราะว่าสิ่งที่เราได้มันจะไม่อยู่ตลอดไปอยู่ตลอดไปเราก็เบื่อมันก็ไม่มีความสุขเกิดความทุกข์เพราะตัวเราก็เปลี่ยนสิ่งข้างนอกมันก็เปลี่ยนเราก็เห็นโทษของความยึดมั่นถือมั่นว่ามันไม่ได้ดังใจมีอะไรถูกใจที่ไหนเล่าตัวของเรายังไม่ถูกใจหนาอนิจจังทุกขังอนัตตารู้ล่วงหน้าเสียก่อนไม่ร้อนใจพอเราเห็นโทษของอนิจจังทุกขังอนัตตามันเรียกว่ากามาทีนวะกถาเห็นอาทีนบคือโทษของการยึดมั่นถือมั่นมันก็เลยเห็นว่าเราจะต้องออกไปก็คือเนกขัมมานิสังสกถาข้อสุดท้ายอานิสงส์ของการสลัดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นที่เบื่อๆอยากๆเนี่ยมันเป็นสันติสุขนัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีก็คือข้ามพ้นทีนี้ในช่วงที่กามกถาทานกถาศีลกถาสักขกถาเนี่ยมันไปตามลำดับระหว่างศีลรักษาศีลกับให้ทานอันไหนง่ายกว่ากันท่านโยมปฏิบัติอันไหนต่อเนื่องใส่บาตรทุกวันแต่ศีล5ศีลอุโบสถทุกวันได้ป่ะไม่ได้ศีลอุโบสถนี่ต้องเอาอะไร8ค่ำใช่ไหมเห็นไหมศีลมันยากนะท่านยากกว่าทานแต่ทานเนี่ยโอ้โหกฐินผ้าป่าได้ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นก็ให้ทำจากง่ายทานกถาศีลกถาแล้วก็สักขกถาก็คืออานิสงส์ของทานศีลนั่นแหละเสร็จแล้วพอไปยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่ได้ได้ดังใจนะโอ้ทำบุญศูนย์เปล่าไหว้เจ้าดีกว่าเอาแล้วชักไม่ได้เรื่องมันเริ่มเห็นโทษอาทีนบกามาทีนวกถาแล้วทำยังไงมันถึงจะไม่ต้องมาปวดหัวเป็นโรคเครียดแบบชาวบ้านเนี่ยทุกวันนี้เครียดต้องปฏิบัติกรรมฐานใช่ไหมปฏิบัติกรรมฐานก็คือเรื่องสติสมาธิมันก็ไปเนกขัมมานิสังสกถาอานิสงส์ของการสลัดพ้นทีนี้ในช่วงของกามาทีนวกถาโทษของกามเนี่ยมันคือทุกข์เป็นอริยสัจข้อที่หนึ่งอะมันต่ออริยสัจเลยนะพอทุกข์เหตุของทุกข์มาจากกามคือความยึดมั่นคือตัณหากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาสมุทัยมันมาแล้วเห็นไหมแล้ว
เนกขัมมานิสังสกถาออกไปจากทุกข์ทำยังไงออกจากทุกข์แล้วมันสงบสงบเป็นอะไรครับนิโรธและทำยังไงถึงจะพบนิโรธมรรคอริยสัจ4ทันทีเลยเพราะฉะนั้นการเทศมันต่อกันนะครับอนุปุพพีกถาแล้วก็มาถึงอริยสัจ4เสมอแต่เวลาที่เราเทศเนี่ยเราก็ต้องดูเวลาดูบริษัทดูอะไรต่างๆว่าเราจะให้ที่ว่าวิเคราะห์ผู้ฟังอ่ะผู้ฟังคือจุดเด่นเป็นศูนย์กลางเนี่ยเขามีพื้นไหมเราจะให้อะไรอนุปวิกถาหรืออริยสัจ4ดูก่อนนี่คือเรื่องที่1อย่างวันที่1ที่จะถึงเนี่ยผมจะไปปาฐกถา100ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้พูดเรื่องการผลิตและพัฒนาบัณฑิตการพัฒนาบัณฑิตเพื่อการพัฒนาชุมชนอะไรเงี้ยมันเป็นทั้งอริยสัจเป็นทั้งอนุปพิกถาการพัฒนาบัณฑิตเพื่อการพัฒนาชุมชนเนี่ยมันเพิ่งมีเมื่อ2ปีที่แล้วปี64-65กระทรวงอวเขาเพิ่งประกาศจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมหาจุฬานี่เป็นมหาวิทยาลัยพัฒนาปัญญาและคุณธรรมมหาจุฬาก็กำลังศึกษาอยู่มันคืออะไรจุฬานี่เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลกเขาก็ต้องกำหนดแนวทางว่าจะทำยังไงราชภัฏทุกแห่งเป็นมหาวิทยาลัยพัฒนาท้องถิ่นทำยังไงยังไม่รู้เลยท่านแล้วเขาไปบอกว่าตามการผลิตบัณฑิตตามแนวพุทธศาสตร์อยู่ๆไปเราพูดถึงพุทธศาสตร์เลยเนี่ยการสอนแบบพุทธศาสตร์โดยไม่เข้ากับการจัดกลุ่มเป็นมหาวิทยาลัยพัฒนาท้องถิ่นเขาเนี่ยเขาเรียกว่าเราไม่มีอนุปุพพีกถาไม่ปูพื้นก่อนปูพื้นของเขาว่ามันเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มที่3พัฒนาท้องถิ่นอย่างไรมีเป้าหมายอย่างไรแล้วพัฒนาเนี่ยเพื่ออะไรท้องถิ่นเราก็ต้องปูพื้นว่าเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนยั่งยืนเป็นยังไง Sustainable Development ของสหประชาชาติ SDG แล้ว SDG เนี่ยมันสรุปเข้าอะไรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเราก็พูดถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติแล้วมันก็เป็นที่มาของการพัฒนาท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้ปูพื้นนั่นแล้วจะใช้แนวพุทธศาสตร์ในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบัณฑิตอย่างไรมันถึงจะตามมาอริยสัจ4ไม่ใช่อยู่ๆเขานิมนต์ท่านก็ไปพูดโดยที่ท่านไม่มีพื้นเขาก็ไล่ท่านเขารู้หมดแล้วทีนี้นี่คืออนุปวิกถาบวกอริยสัจ4จบด้วยอริยสัจ4คือสิ่งที่เขาคาดหวังว่าจะพัฒนาอย่างไรคือมรรคตามแนวพุทธศาสตร์เห็นไหมผมคิดเสร็จเมื่อเช้าเนี่ยนั่งคิดก่อนจะมาหาท่านผมก็นั่งคิดกรอบผมเพราะว่าผมมีเวลา 29-30 ทำ PowerPoint 30ผมประชุมมหาเถรสมาคมยี่สิบข้างยี่สิบเก้าเช้าผมมาพูดกับท่านเรื่องปฏิภาณผมจะเอาเวลาที่ไหนท่านพวกท่านกินเวลาผมเยอะเลยเช้ายังผมยังต้องมาเดี๋ยวผมก็ต้องไปอีกกี่งาน1-2-3งานจากนี้แล้วถ้าผมไม่มีอนุปิปกถาให้เขาไม่ได้คิดกรอบไม่ได้เตรียมอยู่ๆก็ไปพูดเลยเขาตามไม่ทันเข้าอริยสัจ4เลยไม่ได้นี่คือภาพปฏิบัตินะครับผมเล่าถวายท่านแล้วผมก็จะเอาขึ้น PowerPoint เอามาขึ้นเว็บวัดประยูนเวลาพูดที่ราชภัฏท่านก็ตามฟังกันแล้วกันถ่ายทอดหรือไม่ถ่ายทอดแต่อย่างน้อยมหาผลเขาจะมาขึ้นเว็บวัดประยูนอย่างที่ท่านเห็นอย่างวันเนี้ยเขาก็ขึ้นท่านก็คอยศึกษาดู
ประมาณ2ชั่วโมงเนี่ยผมเทศยังไงในเรื่องที่ว่าเนี่ยที่ฉลอง100ปี100ปีเป็นเรื่องพิเศษของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อะทีนี้มาถึงเมื่อกี้ผมพูดอนุปีปกถาแล้วนะท่านคงจะเห็นภาพแล้วล่ะว่าเทศยังไงก็คือการปูพื้นอย่างเช่นญาติโยมยังไม่รู้จักทานเรื่องศีลเรื่องอะไรต่างๆเราก็สอนแม้กระทั่งเรื่องกรรมฐานเราก็สอนพื้นๆไปก่อนแต่ขั้นที่2เนี่ยเขาเรียกว่าเทศแบบอริยสัจ4เนี่ยเราอาจจะไม่รู้เลยนะครับเราตั้งหัวข้อกันโดยที่ไม่รู้ว่าเราเทศแบบอริยสัจ4คือเราจะไปเน้นที่มรรคกันทุกสมุทัยส่วนมากจะรู้เราก็ตั้งหัวข้อแบบอริยสัจ4เช่นทางไปสวรรค์เรื่องมรรคมานพอันนี้คือมรรคสอนนักเรียนสอนญาติโยมทำอย่างไรจึงจะหายโกรธทำอย่างไรเป็นมรรคทำอย่างไรจึงจะหายโกรธแล้วก็ทำอย่างไรจึงจะเรียนเก่งสอนเด็กโอ้มันน่าสนใจนะครับเพราะปัญหาในใจของเด็กคือเรียนไม่เก่งทำอย่างไรถึงจะเรียนเก่งทำอย่างไรถึงจะเทศเก่งถูกใจไหมครับฮะอันนั้นแหละอริยสัจ4ถ้าใครมาพูดทำอย่างไรจะเทศเก่งชอบแต่เรามีเวลาตั้ง15วันค่อยๆฟังไปเถอะครับ15วันน่ะทำให้เทศเก่งอริยสัจ4แต่ละข้อรวมถึงวันนี้ด้วยตอบปัญหาในใจทำอย่างไรบ้านเมืองไทยตอนที่ทะเลาะกันจึงจะมีสันติสุขรวมถึงที่ภาคใต้ด้วยใช้ธรรมะอะไรท่านอันนี้แหละที่พระชอบเอาไมโครโฟนมาจ่อแล้วก็พูดกันเนี่ยโดยไม่รู้หรอกว่าตัวเองเนี่ยกำลังอยู่ในอริยสัจข้อไหนและใช้หัวข้อธรรมะอะไรถ้ามันเป็นปัญหาที่อยู่ในใจของคนท่านไปเทศเรื่องอื่นเขาก็ไม่ฟังหรอกครับถ้าท่านตั้งหัวข้อเองนะเมื่อปี63ครับ63 64 65 66 3ปีเสร็จๆที่3ปีก็แล้วกันผมเทศทุกวันพระ15ค่ำลูกวัดเทศ8ค่ำในโบสถ์ก่อนโควิดก่อนปี63เนี่ยคนเต็มโบสถ์มาฟังผมถ่ายทอดออนไลน์เลยแต่พอปี63เนี่ยจำได้ว่าตั้งแต่เดือนมีนาคมไม่มีคนเลยสักคนเขาให้รักษาระยะทางระยะห่างทางสังคมเพราะโควิด19ท่านก็อยู่ในสถานการณ์นั้นใครติดโควิดเขาให้เก็บตัว14วันแล้วใครจะกล้าเสี่ยงครับผมก็ไม่กล้าเป็นโควิดเพราะมันจะไม่ได้เทศอีก14วันพวกท่านก็ไม่ได้บิณฑบาต14วันทุกคนรักษาระยะห่างทางสังคมไม่มีใครเข้ามาฟังในโบสถ์เลยนี่คือทุกข์ของพระนักเทศครับจริงป่ะเคยเทศแล้วไม่ได้เทศมันจะอกแตกตายนะเออสมุทัยมาจากไอ้โควิดนี่แหละเออคนเคยเต็มหายไปหมดเลยวัดอื่นทั่วไปทำไงครับก็ยอมจำนนกลัวเป็นโควิดก็ไม่เทศก็จบไปแต่ผมดื้อครับผมจัดเทศทุก15ค่ำ8ค่ำ15ค่ำอย่างที่ว่าแบ่งกันแล้วใครฟังไม่มีครับมีกล้องอยู่ตวงไอ้คนถ่ายก็ใส่หน้ากากยืนอยู่ตรงนู้นผมก็เทศอยู่คนเดียวทุก15ค่ำเกือบ3ปี63 64 65 3ปีแล้วไม่มีคนฟัง
แต่เสียงสะท้อนดีเหลือเกินเพราะ3ปีเนี่ยไม่มีใครเทศท่านผมขยันเทศอยู่คนเดียวว่างั้นเถอะพระก็เลยไม่รู้จะพระก็ดีโยมก็ดีกำลังเครียดไม่รู้จะฟังใครเนี่ยเพราะผมถ่ายทอดออนไลน์แบบวันเนี้ยถ่ายทอดฟังกันยังนู่นอเมริกาพระผู้ใหญ่โอ้ดีเมื่อก่อนจะได้เทศเรื่องโควิดบ้างแต่ไม่มีข้อมูลผมก็เทศเรื่องโควิดไปเรื่อยๆๆเรื่องธรรมะกับโควิดไม่เทศหัวข้ออื่นเลยท่านแต่บาลีไม่ซ้ำกันนิทานไม่ซ้ำกันทำได้ยังไง3ปีเทศออกมาเจ้าคุณเจ้าวาดวัดนาคปรกเจอกันหน้ากันบอกโอ้ผมถามจริงๆเถอะเวลาเทศน่ะคนฟังเยอะไหมในโบสถ์ช่วงโควิดผมบอกไม่มีมีตากล้องอยู่คนนึงมันก็เดินหนีไปไหนมันตั้งกล้องทิ้งมันก็ไปเหรอแต่เห็นเทศเอาจริงหรือเอาจริงเอาจังเหลือเกินยังกับคนฟังเป็นหมื่นเทศจริงจังไม่มีคนผมก็เทศจริงจังมีคนผมก็เทศจริงจังเท่ากันเตรียมการอย่างดีอะไรผลก็คือคนตามฟังตลอด3ปีท่านฟังแล้วก็เอาไปเทศกันต่อเป็นกระแสตามนั้นโอ้มันเลยเกิดกระแสแม้กระทั่งหลังโควิดเสร็จเนี่ยนะครับมันจะมีคนติดตามการเทศการบรรยายของผมเนี่ยจนบัดเนี้ยเนี่ยที่เทศอย่างพูดบรรยายคนฟังผมบรรยายท่านเมื่อคืนก่อนนู้นเขาก็ฟังกันญาติโยมจริงเปล่ามหาผลรู้เขาจะรู้ในเรตติ้งเนี่ยมันต่อเนื่องมาเนี่ยผมพูดเนี่ยเขาก็ฟังฉะนั้นปัญหาของพระที่ผมส่งไปเทศสมัยนั้นเนี่ยไม่มีคนฟังมีแต่ไมโครโฟนกับกล้องเนี่ยปัญหาทำคือเทศไม่ออกท่านไม่มีฟีลลิ่งมันไม่มีคนฟังเออแมวที่ไหนฟังก็ไม่รู้มีแต่กล้องอยู่ตัวเดียวเขาก็เลยไม่เทศท่านไม่เต็มใจผมไม่นะครับผมนึกพระหุชนะหิตายะพระหุชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะเพื่อประโยชน์แก่คนมาเพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลกผมอนุเคราะห์ยังไงครับเพราะพระเขาไม่ได้วางจิตไว้ให้ถูกเขาถึงไม่เห็นมีคนฟังผมก็เลยไม่เทศไม่มีอารมณ์ผมเนี่ยจะมีใครฟังไม่มีครับผมตั้งจิตไว้เป็นสัมมาทิฏฐิครับเป็นเหตุให้ผมเทศสัมมาทิฏฐิคืออะไรครับผมรู้ประวัติศาสตร์ว่าสมัยรัชกาลที่2เนี่ยอหิวาตกโรคมันระบาดถึงขนาดต้องทำพิธีอาพาธพินาศอัญเชิญพระแก้วมรกตออกมามหาเถรสมาคมพระสงฆ์ทั่วประเทศไทยสวดรัตนสูตรเพื่อไล่แล้วก็ยิงปืนใหญ่ยิงสลุดเป็นพระราชวิธีอาพาธพินาศไล่โรคหาก็คืออหิวาตกโรคสมัยรัชกาลที่2สมัยรัชกาลที่6เกิดไข้หวัดใหญ่สเปนระบาดก็คือโควิดพ่อแม่ปู่ย่าของโควิดทุกวันนี้มันกลายพันธุ์คนตายทั่วโลกประมาณเขาเรียกว่าเป็นมารดาของโรคไข้หวัดใหญ่ที่สุดในโลกระบาดทั่วโลกสมัยสงครามโลกครั้งที่1คนตายไป40ถึง50ล้านคนเยอะกว่าทุกโรคระบาดสมัยรัชกาลที่6ประเทศไทยก็ตายหลายหมื่นเขาเรียกไข้หวัดสเปนท่านไปเปิดดูกันนะน่าเสียดายอย่างเดียวไม่ว่าเราจะมีพิธีพระราชพิธีอาพาธพินาศอะไรต่างไม่มีบันทึกเลยว่าพระสมัยนั้นเนี่ยเทศสอนโยมให้สู้กับไข้หวัดใหญ่โรคหาอย่างไรบ้างไม่มีแม้แต่กันเดียวท่านผมจะถือเป็นแนวมาเทศในยุคโควิดไม่มีเลยอ่ะผมเจ็บใจตรงนี้โอ้โหมีพระราชพิธีมีอะไรต่างทำไมไม่บันทึกกันบ้าง
ผมก็เลยอย่าให้คนรุ่นต่อไปได้ลำบากเลยต่อไปถ้ามีโควิดรอบ3รอบ4รอบ5ผมจะเทศไว้เป็นแนวอย่างน้อยพระวัดประยูนเนี่ยจะได้เทศเรื่องโควิดเหมือนผมเทศอีก100ปีข้างหน้าถ้าไม่ตายหมดวัดผมก็เทศบันทึกออนไลน์ไว้สิครับเท่านั้นยังไม่พอพิมพ์เป็นหนังสืออีกครับถอดเทปมานี่นี่หมื่นเล่มโควิดทักถารวมเทศนาในสถานการณ์โควิดถอดเทปแก้ไขอะไรต่างๆไม่ได้เอาทุกเรื่องเพราะว่าบางเรื่องมันขยายเรื่องอื่นไป17กันท่านเรื่องโควิดอย่างเดียวเริ่มตั้งแต่คนติดโควิด100คนในประเทศไทยนะเล่าไว้หมดเลยเป็นเท่าไรเท่าไรตอนเดือนมีนาคมเนี่ยมกราคมกุมภาเนี่ยนะประเทศจีนเนี่ยพอไปอ่านถึงจะรู้ประวัติศาสตร์ประเทศจีนเป็นโควิดเดือนธันวาคม2562ถัดมามกราคมกุมภาเนี่ยโควิดออกจากประเทศไทยประเทศจีนไปต่างประเทศคนจีนพาโควิดออกไปนอกประเทศแล้วติดโควิดเป็นครั้งแรกนอกประเทศจีนในโลกคือประเทศไทยพูดได้หมดเลยท่านเพราะว่ามันกำลังเกิดอ่ะมาถึงประเทศเราแล้วนะนักท่องเที่ยวจีนพามาเที่ยวประเทศจีนต้องเข้าโรงพยาบาลอย่างนี้ถือว่าโควิดยังไม่ออกนอกประเทศเพราะคนจีนมาแต่พอปลายเดือนนั้นปรากฏว่าคนขับแท็กซี่คนแรกของไทยครับโชคดีครับติดโควิดเข้าไปจากคนขับแท็กซี่คนเดียวเนี่ยนะติดกันทั่วประเทศธุรกิจวุ่นวายย่อยยับหมดเลยทุกอย่างเลยทุกสมุทัยเนี่ยแล้วเขาเรียกโควิดเพราะอะไรผมก็เทศหมดนะโค COVID โควิด19ไม่ต้องไปหาที่ไหนในนี้มีหมดผมเทศหมดเลยท่านไอองค์การอนามัยโลกเขาตั้งชื่อโควิด19เพราะว่าโคมาจากโคโรนาไวรัสไวรัสที่มีแฉกๆเหมือนพระอาทิตย์อ่ะเขาเรียกโคโรนาพระอาทิตย์อ่ะโคโรนาไวรัสที่มีปุ่มๆๆๆเหมือนรัศมีพระอาทิตย์โคโรนาไวรัสโคโรนาก็คือโคไวรัสก็คือ VI D ก็คือ disease แปลว่าโรคโควิดหมายถึงโคโรนาไวรัส disease โรคมาจากไวรัสโคโรนา2019เป็นปีเริ่มต้นเขาก็เรียกโควิด19 2019ก็คือ2562โอ้ยแน่นอยู่ในนี้หมดหาผลโอ้ต่อไปนี่ชาวโลกสมมติเกิดกลับมาอีกพระจะเทศอะไรเนี่ยพระพรหมบัณฑิตเทศหมดนะทุกเรื่องท่านตอนที่มันระบาดแล้วคนไม่สนใจผมก็แต่งโครงด้วยแล้วไปเทศด้วยยังติดอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะจิตอยู่ในลิฟต์เขาติดตั้งแต่ตอนนั้นเลยผมเอามาจากบาลีว่าโกนุหาโสกิมานันโทโลเกปัจฉริเตสติพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อโลกเล่าร้อนลุกเป็นไฟเธอพวกเธอจะมาล่าเริงบันเทิงกันอยู่อย่างไรทำไมจึงไม่แสวงหาประทีปเล่าอยู่ในธรรมบทอ่ะภาษาบาลีว่าอย่างนี้ผมมาแต่งเป็นโครงเพราะไอ้พวกหนุ่มสาวมันชอบไปเที่ยวเล่นนะแล้วติดโควิดมาให้ปู่ย่าตายายตายกันในช่วงสงครามสงครามเยอะแยะหมดวันกตัญญูน่ะปู่ย่าตายายตายเพียบเพราะไอ้ลูกหลานมันไปเที่ยวมาติดโควิดมาผมก็บอกว่ายามโลกลุกเล่าร้อนเป็นไฟโควิดระบาดไปทั่วล่าบันเทิงรื่นเริงฉะไหนประมาทตื่นเถิดอย่าชักช้าหยุดเชื้อมหาภัยตั้งแต่คนไทยยังประมาทผมว่าไปแล้วทันสถานการณ์ไหมตามอริยสัจไหมมรรคไหมตามนั้นหมดแล้วผมอ้างบาลีเลยครับกันแรกเลยเนี่ยที่พระอภิเทศต่อกันหลังจากนั้นเนี่ยผมอ้างบาลีว่าเนี่ยผมอ่านให้ฟังที่จริงก็คือ
อัตตานังภิกขเวรักขันโตปรังรักขติปรังรักขันโตอัตตานังรักขติติเป็นพุทธพจน์ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้รักษาตนชื่อว่ารักษาคนอื่นผู้รักษาคนอื่นชื่อว่ารักษาตนรักษาตนชื่อว่ารักษาคนอื่นอย่างไรสมมติถ้าท่านเป็นคนขับรถท่านไม่ต้องไปให้ผู้โดยสารนั่งดีๆแหละคนขับนี่อย่าประมาทรักษาตนให้ดีอย่าหลับในรักษาผู้โดยสารทั้งคันนะรักษาตนชื่อว่ารักษาคนอื่นรักษาคนอื่นชื่อว่ารักษาตนห่วงใยผู้โดยสารขับดีๆไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเพราะชีวิตคนอีก 40-50 คนในนั้นมีค่าเมื่อคนอื่นมีค่าเรารักษาเขาเราก็ไม่เจออุบัติเหตุเพราะเราตั้งใจรักษาคนอื่นเราก็ปลอดภัยด้วยท่านต้องการให้รักษาตนในฐานะนักเทศท่านตั้งใจเทศอบรมดีๆท่านก็รักษาคนอื่นในชุมชนของท่านท่านก็ให้เขาได้ประโยชน์จากธรรมะด้วยท่านหวังประโยชน์ของชาวบ้านจึงมาอบรมนี้ท่านรักษาประโยชน์ชาวบ้านจึงมาอบรมที่นี่การรักษาประโยชน์คนอื่นเท่ากับท่านรักษาประโยชน์ตนลูกหลานห่วงรักษาตนไม่ให้ติดโควิดในประเด็นนี้รักษาตัวเองไม่ให้ติดโควิดเท่ากับรักษาพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่บ้านเพราะเห็นแก่ปู่ย่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่บ้านจะติดโควิดลูกหลานก็ไม่ไปเที่ยวสนุกสนานบันเทิงเอาโควิดมาใส่ตนเพราะจะรักษาคนอื่นจึงชื่อว่ารักษาตนรักษาตนชื่อว่ารักษาคนอื่นนี่บาลีอันแรกเราเรียกว่าอัตตรักขะคาถาว่าด้วยการรักษาตนพระธรรมเทศนาการอุโบสถบันทึกไว้ด้วยผ่านโซเชียลมีเดียแสดงในวันธรรมสวนะขึ้น15ข้ามภิกษุสามเณรวาสุปัสสิกะณพระอุโบสถวัดปิโรงสาวาสวันที่8มีนาคม2563 17กันท่านพิมพ์เป็นหมื่นเล่มแจกหมดเรียบร้อยแล้วผู้ได้ท่านน้ำลายไหลแต่มันมีในเว็บวัดประยูนท่านสามารถไปอ่านอีบุ๊กได้นะไปหาอ่านเอาอยู่ในนั้นอยากจะเทศไปเทศโรงพยาบาลเทศคนที่มีความทุกข์กายทุกใจมีหมดโรคจิตก็มีอยู่ในนี้เครียดไวรัสทำยังไงแต่ละอย่างเนี่ยผมเริ่มมีวัคซีนทำยังไงมีวัคซีนกี่ประเภทที่ใช้เชื้อตายอธิบายให้โยมรู้หมดเพราะโยมไม่อยากฉีดวัคซีนผมก็อธิบายฉีดวัคซีนมีวัคซีนเชื้อตายวัคซีนต่อตาเอาวัคซีนเอาเชื้อคนต่อกับลิงชิมแปนซีนะแล้วก็ mRNA ก็คือไอไฟเซอร์นะที่ทุกวันเนี้ยที่เขานิยมกันผมพูดหมดเลยปรากฏประเทศไทยมีวัคซีนประเภทที่2ต่อตามาฉีดให้พระที่วัดไตรมิตรก่อนเลยโรงพยาบาลสงฆ์มาฉีดนิมนต์พระมาเยอะพอฉีดคืนนี้รุ่งขึ้นพระตาย1รูปท่านคงได้ข่าวนะวัดธรรมโทตายไอ้รุ่นที่2กะไปฉีดวัดนาคปลกไม่ถอนตัวมาเลยท่านไม่มีใครไปเลยนะเพราะเขาไม่รู้จักว่ามันตายยังไงไอ้ไวรัสมันคืออะไรแต่ผมการที่ผมเทศเนี่ยผมรู้หมดผมก็บอกกับผอ.โรงพยาบาลสงฆ์ที่เขาจัดบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพระพรหมบัณฑิตกรรมการมศตำแหน่งเยอะแยะจะไปฉีดถ้าพระพรหมบัณฑิตตายก็คนอื่นก็ได้ไม่ต้องฉีดผมก็ไปฉีดที่โรงพยาบาลไปเองเลยนะครับวัดประยูรยังไม่มีใครฉีดสักรูปหนึ่งให้เจ้าคุณสมชายอ่ะวิมลปัญญาพรเป็นคนนัดพอเขาติดต่อโรงพยาบาลสงฆ์ให้นัดให้หน่อยเดี๋ยวพระพรหมบัณฑิตจะไปฉีดโอ้ผอ.โรงพยาบาลดีใจทุกคนนะเ
ขาจะถ่ายภาพผมไปขึ้นโซเชียลเพื่อให้เห็นว่าเนี่ยพระผู้ใหญ่กรรมการมศมาฉีดหลังจากที่พระวันธรรมเพิ่งตายอ่ะผมไม่กลัวหรอกผมเทศมาผมรู้นี่ไวรัสมันเป็นยังไงผมก็ไปเขาก็ถ่ายภาพนะตอนที่ผมไปเนี่ยผมก็เลยบอกว่าเอ๊ท่านเจ้าคุณวิมลไหนๆมาแล้วฉีดด้วยนะตกใจเลยเจ้าคุณวิมลนึกว่ามาเป็นเพื่อนเฉยๆความดันขึ้นเลยท่านเอ๋ยฉีดไม่ได้ต้องรอกว่าความดันจะลดพอฉีดเสร็จนะเจ้าคุณวิมลบอกผมว่าท่านอาจารย์คืนนี้ผมไม่นอนนอนไม่ปิดประตูนะกลัวตอนเช้าคนจะต้องมางัดประตูห้องท่านอ่ะไปเก็บศพผมก็ทำบาปท่านนอนเปิดประตูนะแล้วก็บอกถ้ามีอะไรให้ผมเปิดเข้าไปได้เลยไปถามท่านดิทีนี้ก็รุ่งเช้าใช่ไหมผมตอนกลางวันมั้งผมก็ไปฉีดวันนี้ฉีดเมื่อคืนตอนบ่ายผมก็ไปตรวจบาลีสนามหลวงที่วัดสัมภยาตรวจประโยค9กลับมารถแอมบูเลนส์น่ะของโรงพยาบาลสงฆ์มาจอดหน้าโบสถ์พระทั้งวัดแตกตื่นนึกว่าเจ้าอาวาสเป็นอะไรแล้วนะมามุงดูกันนะเป็นอะไรเนี่ยรถมารอใครเขาบอกรอเจ้าอาวาสไงรอทำไมพอกลับมาเขาบอกก็จะมาเยี่ยมเยียนอาการโดยปกติรถอื่นไม่มีก็เลยเอารถรถโรงพยาบาลรถแอมบูเลนส์มาคนก็เข้าใจผิดที่นึกว่าจะมาหามผมเข้าโรงพยาบาลพระในวัดก็เลยรู้ว่าผมไม่ได้เป็นอะไรตั้งแต่พอรู้ว่าเป็นอะไรครับไอ้ที่เขาถอนตัวที่วัดนาคปลกวัดอื่นถอนตัววัดประยูนเสียบมาเลยท่านฉีดกันหมดไปด้วยไหมไปตอนนั้นแหละองค์เนี้ยและเขาก็ประกาศว่าทำไมมาเพราะเห็นเจ้าอาวาสยังไม่ตายท่านวิเชียรประกาศว่าเจ้าอาวาสผมแอบดูอยู่วิเชียรว่านะถ้าเจ้าอาวาสตายผมก็ไม่ไปหรอกมันพูดอย่างนี้เลยนะเพื่อนเป็นโคศกอยู่แถวนี้นะถามเขาสิแต่ถามว่าทำไมผมกล้าผมไม่ได้ไปเพราะว่ามันอยู่หน้าไหนเรื่องผมพูดละเอียดหมดเลยผมศึกษาภาษาอังกฤษเนี่ยผมจะรู้เลยว่าไวรัสแต่ละอย่างทำงานยังไงอันนี้ทำงานยังไงพอรู้แล้วเราก็ไม่กลัวไอ้คนข่าวลือต่างๆเนี่ยเพราะไม่รู้เชื้อตายทำยังไงเชื้อต่อตาทำยังไงเขาเรียกเวกเตอร์ท่านเวกเตอร์คือที่ผลิตในประเทศไทยชื่ออะไรผมลืมแล้วนั่นแหละโรงงานอยู่ที่เนี่ยนั่นแหละเวกเตอร์เชื้อตายเวกเตอร์แล้วก็ mRNA ต่อตาไอ้เขาเรียกว่าใช้โปรแกรมทุกวันนี้ที่เราใช้กันอยู่ของอเมริกาของไฟเซอร์เป็นต้นเนี่ยปลอดภัยอย่างนั้นแหละแต่ฉีดบางคนก็ยังมีข่าวหรือว่าเป็นเพราะอันนั้นอันนี้ก็ไม่เป็นไรมันฉีดมากจนกระทั่งเชื้อมันอ่อนล้าตอนนี้ไปสมมติว่าไปติดใครก็ตามไอ้คนนั้นฉีดไปแล้วเชื้อมันก็อ่อนแรงพออ่อนแรงจะไปคนที่2ก็ไปเจอไอ้วัคซีนนี่มันก็อ่อนแรงในสุดเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเชื้อมันก็เลยเค้าเรียกอ่อนเปรี้ยเสียขาเค้าก็ไม่ใส่หน้ากากกันแล้วมีแต่องค์นู้นน่ะใส่ ไม่ได้ฉีดเหรอฮะฉีดลงมาสองครั้งเดียวเหรอ3เข็มโอ้นั่นแหละฮะอะไรนะฮะโอ้นั่นแหละก็แต่ก็ประมาทไม่ได้โดยเฉพาะคนสูงวัย60ขึ้นนะท่านถ้าเกิดไม่ได้ฉีดหรืออะไรก็ตามเวลาแอทแทกเนี่ยคนมันไม่ได้ตายเพราะโคโรนาไวรัสแต่ว่าโคโรนาไวรัสมันไปทำลายภูมิคุ้มกันทำให้โรคที่เป็นอยู่เนี่ยมันร้ายแรงเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้ถูกแล้วองค์นี้คงจะมีเชื้อโรคร้ายแรงอยู่สันนิษฐานอย่างนั้นนะปลอดภัยไว้ก่อนนะผมก็ไม่อยู่ใกล้ท่านนะครับเพราะว่าเสร็จแล้วผมก็จะไปละเดี๋ยวไปงานอื่นเพราะฉะนั้นที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยนะถ้าท่านสนใจท่านไปดูในว่าใช้ธรรมะอะไรตามหลักทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคตรงเนี้ยให้ตัวอย่างชัดเจนเขาเรียกว่าการเทศแบบอริยสัจ4แต่กว่าจะไปเรสซี่ท่านจะต้องปูพื้นผมจึงปูพื้นเรื่องไวรัสเรื่องโคโรนาดิซีสไอ้โคโรนาไวรัสดิซีสคืออะไรปูพื้นไปหมดเลยแล้วในสุดก็เข้าธรรมะ
นั่นแหละเขาจึงฟังแล้วก็มีเขาเรียกว่าต่อไปถ้าเกิดไอ้ลูกหลานของโควิดออกมาระบาดชื่อหนังสือโควิดทักษะนะครับไม่มีพระอื่นเทศหรอกครับมีผมเนี่ยกล้าตายไปฉีดอะไรต่างเพื่อจะได้ความรู้ออกมาเทศถวายท่านถ้ามีก็ไปกระซิบมหาผลยังเหลืออยู่ 2-3 เล่มใช่ไหมเนี่ยจับเส้นไว้ครับถวายท่านทั้งถวายข้อคิดความเห็นจะเป็นเท่านี้ครับ